โอ้ดูสิคะกินใหญ่เลยหยับ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 อะไรจังเลยเจ้านายหยับ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 อุ้ยดูสิคะไก่ออกไข่แล้วนะคะนี่ค่ะเราสามารถเก็บไข่ได้ด้วยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิวกับเหมียวชาร์กนะคะก็มาอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Sky Block 2นั่นเองนะคะก็ในแมปนี้นะคะมันจะให้เราเนี่ยเป็นการทำนาปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะคะบนฟาร์มลอยฟ้าแห่งนี้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะนิวก็จะมาเล่นในแมปใหม่นะคะของ Roblox นะคะเกมนี้เป็นแมปใหม่เลยนะคะของ Roblox เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาเล่นกันนะคะเข้ามาขั้นตอนแรกนะคะมันจะให้เราเลือกนะคะว่าเราจะไปอยู่ฟาร์มไหนนะคะซึ่งในแมปนึงเนี่ยจะมีประมาณ4ฟาร์มด้วยกันอันนี้มันก็เต็มแล้วนะ4คนแล้วมันจะให้เลือกทำไมอ่ะโอเคนิวก็เลือกอันนี้เลยนะคะนี่มาแล้วนะคะอันนี้นะคะคือฟาร์มของเรานั่นเองนะคะโอ้โหดูสิฟาร์มยังเล็กกระติ๊ดนึงอยู่เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องตามที่มันบอกนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีข้าวนะคะปลูกข้าวแล้วก็ต้นไม้นะคะก็จะให้ข้าวนะคะกับต้นไม้มานั่นเองนะคะนิวก็นี่ค่ะกดรับเลยนี่โอเคเรียบร้อยโอเคแล้วมันก็จะให้เราเนี่ยมาปลูกข้าวนะคะนี่ค่ะเราก็จะเลือกเลยค่ะว่าเราจะปลูกตรงไหนนะคะนี่ปลูกลงไปเลยค่ะตรงนี้ต้องปลูกห่างๆกันหน่อยนะคะปลูกใกล้ๆกันโอ๊ยรู้สึกว่าเมล็ดมันจะให้มาแค่อันเดียวนะคะอันต่อมานะคะมันจะให้เราเนี่ยปลูกต้นไม้นั่นเองต้นไม้เนี่ยเราต้องปลูกให้มันอยู่ตรงอย่าไปชิดริมมากนะคะเวลาเราตัดต้นไม้ออกไปเนี่ยโอ้โหมันจะแบบทำให้แบบว่านี่ค่ะทำให้ต้นไม้เนี่ยหล่นลงไปข้างล่างอ่ะคือนิวลองแล้วนะคะเราต้องค่อยๆแบบว่าเอาต้นไม้เนี่ยมาปลูกอยู่ตรงกลางๆหน่อยนะคะอย่าไปปลูกตรงริมๆเด็ดขาดนะคะโอเคตอนนี้ก็หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเนี่ยต้องรอให้ข้าวโตก่อนนะคะตอนนี้นี่ค่ะก็จะเดินไปนะคะมันก็จะเป็นแบบว่ามีร้านรับซื้อไม้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ร้านรับซื้อพวกหินนะคะแร่หินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ร้านรับซื้อพวกข้าวนะคะร้านเบเกอรี่นั่นเองนะคะจะเอาข้าวของเราเนี่ยไปทำเบเกอรี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายนะคะสำหรับว่าใครเนี่ยอยากซื้อของอะไรในเกมนะคะก็ซื้อได้เลยนะคะอันนี้เจ๋งมากๆเลยทีเดียวเจ๋งมากๆเลยค่ะพี่นิวแบบนี้ใช่แล้วเหมียวชาร์กดูสิมีต้นไม้เยอะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้นะคะเหมือนเราเนี่ยกำลังยืนอยู่บนท้องฟ้าเลยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูบ้านหลังนั้นสิคะอลังการมากเลยนะคะเนี่ยเราเนี่ยต้องค่อยๆสร้างขึ้นไปนะคะตอนนี้เรายังเลเวล0อยู่เลยนะคะตอนนี้นะคะข้าวของเราก็โตแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้อันนี้นะคะเก็บเลยนะคะนี่เคี้ยวเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เมล็ดมา2อันเพิ่มด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ข้าวไปขายด้วยนี่เป็นไงล่ะและต่อมานะคะอันนี้นะคะเป็นต้นไม้ของเรานะคะโตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิวขอหาทิศทางตัดมุมก่อนละกันนะกลัวมันล่วงไปข้างล่างจริงเลยเนี่ยโอเคเอาไปด้านไหนดีโอเคค่ะเราต้องตัดดีๆนะคะถ้าตัดไม่ดีนี่โอ้โหล่วงลงไปในเสียดายแย่เลยนะคะเนี่ยตัดอย่าล่วงนะอย่าล่วงโอเคไม่ล่วงอยู่รอดปลอดภัยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ต้องมาตัดท่อนไม้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตัดท่อนไม้ทีละอันนะคะเพื่อแบบว่านำไปขายได้นะคะนี่แล้วก็สามารถนำไปอัปเกรดฟาร์มของเราได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดฟาร์มของเรากันนะคะโอเคนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะอุ้ยอีกอันนึงอย่าร้อนเดี๋ยวมันจะล่วงรีบตัด มันจะกิ้งล่วงลงไปนะคะเมื่อกี้โอเคค่ะเรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ก็ตัดได้อยู่นะคะนี่ค่ะคือไม้เนี่ยสามารถแบบว่าตัดได้หลายท่อนมากเลยนะคะในต้นหนึ่งเนี่ยเจ๋งมากเลยค่ะพี่นิวใช่แล้วค่ะนี่ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะต้นหนึ่งต้นนี้นะคะเราต้องมาตัดฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้มันเทไปฝั่งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวนะหามุมดีๆก่อน ถ้ามันหล่นลงไปข้างล่างนี่แบบว่าอดเลยนะคะที่เราทำมาโอเคค่ะโอเคเอาไว้ทับเราโอเคได้มาแล้วค่ะไม่ล่วงนะคะอยู่รอดปลอดภัยนี่ค่ะเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะเอาไม้เนี่ยมาทำการอัพฟาร์มนั่นเองนะคะ
แต่เราต้องปลูกข้าวเราปลูกต้นไม้ไปเรื่อยๆก่อนนั่นเองนะคะโอเคนี่ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะนี่ค่ะโอ้โหเอาเฮ้ยจะกิ้งหล่นอีกแล้วนี่ค่ะมันจะเตือนเราว่าโอ้ต้นไม้คุณจะร่วงแล้วนะอะไรงี้ค่ะเราต้องรีบตัดนะคะอย่าเพิ่งร่วงขอตัดก่อนนี่ค่ะข้อเสียของการที่แบบว่ามีฟาร์มเล็กมากทำให้เราเนี่ยเนื้อที่ไม่พอนะคะโอเคแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะนี่โอเคค่ะเรียบร้อยตัดหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็มีไม้อยู่10ท่อนนะคะแล้วก็ข้าวอยู่1อันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการอัพฟาร์มนะคะเราก็ต้องไปตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้คือที่อัพฟาร์มของเรานะคะนี่ค่ะมันก็จะให้เราอัปเกรดฟาร์มได้นะคะก็นี่ค่ะมันก็จะบอกว่าคุณต้องมีไม้5อันแล้วก็ต้องมีข้าวอยู่2ต้นนะคะแต่ตอนนี้เรามีไม้10แต่ว่ามีข้าวอยู่1ต้นนะคะอันนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะต้องมีไม้อยู่7อันแล้วก็มีข้าวอยู่1ต้นนะคะโอ้อันนี้รู้สึกว่าเราจะอัพได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองอัพอันนี้กันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะเราได้มาแล้วนะคะตรงนี้โอ้โหพื้นที่นี้ใหญ่ขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วก็สามารถอัปเกรดขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เงินในการอัปเกรดนั่นเองนะคะเราต้องเอาไม้ไปขายนั่นเองแล้วก็ข้าวไปขายนะคะโอเคตอนนี้เราก็อัปแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ลองดูฝั่งนู้นกันนะคะโอ้โหนี่ค่ะอันนี้มันน่าจะเป็นโรงนาหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะคะสามารถแบบว่าต้องเอาเงินมาซื้ออัปเกรดนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเนี่ยไปทำการตัดต้นไม้ปลูกข้าวกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเงินเนี่ยมาอัปเกรดเรื่อยๆนะคะข้าวล็อตใหม่ของนิวก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดไปนะคะนี่ค่ะนี่ก็ตอนนี้เรามีเมล็ดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีข้าวสำหรับไปขายโอเคเดี๋ยวก็มาตัดต้นไม้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาไม้กับข้าวไปขายกันนั่นเองโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำการตัดต้นไม้แล้วก็ข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะมาปลูกต้นไม้เพิ่มนะคะตอนนี้เราก็มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะก็โอ้โหปลูกต้นไม้ได้สบายเลยนะคะเนี่ยโอเคโอ้โหรู้สึกว่าจะปลูกได้อีกต้นนึงนะคะชึบโอเคค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำการขายข้าวกับต้นไม้นั่นเองนะคะไปเลยดีกว่ายูอันนี้นะคะคือที่รับซื้อไม้นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาขายไม้กันช่วยป๊อปป๊อปป๊อปโอเคสวัสดียินดีต้อนรับครับตอนนี้คือแซมวิลบูดนะครับผมเป็นพ่อค้ารับซื้อไม้นะครับยินดีต้อนรับกับผมค่ะคือวันนี้นิวจะเอาไม้มาขายนะคะอ๋อได้เลยครับขายเลยครับผมรับซื้อเสมอครับผมโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กดขายเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเราจะขายทีละชิ้นนะคะก็กดตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะขายทั้งหมดเนี่ยก็กดนี่เลยนะคะเดี๋ยวนิวขอขายทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปขายเป็นข้าวต่อนะคะนี่ค่ะร้านเบเกอรี่ของเราเลยนะคะช่วยแอปโอเคนี่ไงสวัสดีฉันกำลังหั่นขนมปังอยู่เลยอ่ะเธอมาขายข้าวเหรอดีจังเลยตอนนี้ข้าวของเราเนี่ยกำลังจะหมดแล้วใช่ค่ะวันนี้นิวเอาข้าวมาขายให้นะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดเราจะขายทั้งหมดก็เหมือนเดิมนะคะขายทั้งหมดนี่เลยนะคะนิวก็ขอขายทั้งหมดเลยละกันโอเคนี่ค่ะ yeah. ตอนนี้นิวก็มีเงินอยู่ประมาณ60แล้วนะคะไปแล้วนะคะดีฉันเนี่ยไม่มีข้าวมาทำขนมปังเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะข้าวมาขายให้เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากจูหนูโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปกันดีกว่านะคะโอ้โหมีที่ให้นั่งรอด้วยนะคะเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยก็จะมาอัปเกรดฟาร์มของเรากันต่อนะคะอันนี้นะคะมันที่เราอัปเกรดในราคา30นะคะโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเกรดกันนะคะดูว่ามันจะเป็นอะไรโอ้ตอนนี้เราได้โรงนามาแล้วนะคะโอ้โหรู้สึกว่าจะมีไก่มาด้วยเจ๋งมากเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปดูซิว่าโรงนาของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหตอนนี้ข้าวกับต้นไม้ของเราก็โตแล้วนะคะว้าวนี่ค่ะสามารถอุ้ยมีเบเกอรี่ด้วยนะคะสามารถเทเลพอร์ตไปร้านเบเกอรี่ได้เลยนะคะเนี่ยโอ้โหแล้วจะเทเลพอร์ตกลับไปยังไง
เดี๋ยวบอกแล้วว่าต้องเดินกลับไปโอ้โหนี่ค่ะอันนี้คือโรงนาของเรานะคะแล้วนี่ก็คือเล้าไก่นะคะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอ๋อสามารถให้ข้าวกับไก่ได้นะคะแล้วก็สามารถเก็บไข่ออกจากไก่ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้เราจะไม่มีข้าวเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปเอาข้าวมาให้ไก่กินดูนะคะว้าวเจ๋งมากๆเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือเคี้ยวเกี่ยวข้าวของเรานั่นเองนี่ค่ะเกี่ยวให้หมดก่อนนะคะฟ้าฟ้าโอเคค่ะตอนนี้เราก็มีเมล็ดเพิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวนิวขอปลูกข้าวก่อนละกันนะคะตรงนี้เพื่อที่แบบว่าจะได้ไม่ต้องรอนานนะคะก็ปลูกไปเลยนี่ค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาข้าวไปให้ไก่กินดูนะคะอ๋อนี่ค่ะเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือการให้ข้าวนั่นเองนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะแล้วเจ้าไก่ก็จะมากินข้าวตรงนี้โอ้โหเจ๋งมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้ดูสิคะกินใหญ่เลยหยับ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 อะไรจังเลยคะเจ้านายหยับ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 อุ้ยดูสิคะไก่ออกไข่แล้วนะคะนี่ค่ะเราสามารถเก็บไข่ได้ด้วยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเราก็เก็บไข่มาแล้วนะคะโอ้ตอนนี้นิวก็มีไข่อยู่2ฟองนี่เราได้ไข่มาแล้วนะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโรงนาของเรานะคะเนี่ยเป็นฟาร์มนะคะตอนนี้นะคะนิวก็อยู่ประมาณเลเวล1นะคะฟาร์มของนิวนะคะถ้าเกิดเราอัปเกรดขึ้นไปเนี่ยจะทำให้มีไก่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะเนี่ยจะลองเทเลพอร์ตไปขายไข่ดูนะคะที่ร้านเบเกอรี่นั่นเองนะคะไปเลยค่ะช่วยโอเคตอนนี้เราวาร์ปมาที่ร้านเบเกอรี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขายไข่ของเรากันนะคะโอ้โหรู้สึกว่าไข่1ฟองเนี่ย มีมูลค่าประมาณ10เหรียญนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวขายไปเลยนะคะ2ฟองตอนนี้เราก็ได้ตังค์มาเพิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะเราจะกลับไปที่ฟาร์มของเรากันโอ้โหตอนนี้ไก่ของนิวนะคะโอ้โหออกไข่มาเต็มเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวขอเก็บไข่ก่อนแล้วกันนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้มีไข่อยู่10ฟองด้วยกันนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะโอ๊ยข้าวจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมข้าวให้เจ้าไก่ก่อนแล้วกันนะคะโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิวเนี่ยจะไปอัปเกรดอีกฟาร์มนึงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มฟาร์มรอยฟ้าของเรากันอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวไปดูว่าต้องใช้อะไรบ้างทุกแอปโอเคเนี่ยเป็นดินแดนอีกฟาร์มหนึ่งของเรานั่นเองนะคะใช้ไม้5ต้นนะคะแล้วก็ใช้ข้าว2อันนะคะโอ้พอนะคะโอเคนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะโอ้โหโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นนะคะมันคืออะไรนั่นเองนี่ค่ะมันเหมือนเป็นน้ำนั่นเองนะคะตรงนี้ใช่น้ำไหมอ่ะเหมือนน้ำนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต้องอัปเกรดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงนะคะต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช้เงินประมาณ30เหรียญนั่นเองนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนิวจะมาซื้อตรงนี้กันแล้วก็มาดูว่าตรงนี้มันจะมีอะไรนะคะทวีปโอ้โหได้มาแล้วนะคะเหมือนเป็นเหมืองแร่นั่นเองนะคะสำหรับการขุดหินนั่นเองโอ้โหโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตรงนี้โอ้โหอันนี้สามารถแบบว่าเทเลพอร์ตไปตรงร้านขายหินแร่อย่างนี้ก็ได้นะคะเจ๋งมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะมีลาวาออกมาด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหอันนี้ค่ะสามารถแบบว่าขุดหินได้จริงๆด้วยนะคะตรงนี้เป็นแหล่งแร่ลาวาหินของเรานั่นเองนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะโอ้โหนี่ค่ะได้หินมาแล้วอันนึงนี่ค่ะก้อนที่มันไหลลงมาตรงนี้สี่เหลี่ยมนะคะคือก้อนแร่นั่นเองนะคะเราก็ต้องมาขุดตรงนี้เฮ้ยพี่นิวฮะมีแร่หินด้วยเหรอฮะว้าวเจ๋งมากๆเลยฮะใช่เหมียวชาร์กพี่ว่าแบบนี้มันเจ๋งจริงๆนะคะตอนนี้เราก็รอให้แร่หินเนี่ยมันไหลลงมาก่อนนั่นเองโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะเทเลพอร์ตไปขายแร่กันนะคะว่าแร่เนี่ยมันจะขายได้เท่าไหร่นะคะไปเลยมาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาขายกันนะคะโอเครู้สึกว่านิวจะมีอยู่2อันนั่นเองนะคะโอ้รู้สึกว่ามันก้อนละประมาณ5บาทด้วยกันนะคะก้อนหินตรงนี้นะคะนี่แต่ว่ามันจะมีเหล็กด้วยนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีนะคะเรามีแต่หินนะคะโอเคเดี๋ยวขายทั้งหมดเลยนะคะนี่นี่ค่ะเราก็ขายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกข้าวกันต่อนะคะก็เดี๋ยวเราจะปลูกข้าวกันไว้นะคะแล้วก็จะทิ้งไว้นะคะจะได้ไม่ต้องรอนานนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวมาปลูกข้าวกันก่อนนะคะช่วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปปลูกตัวนู้นบ้างโอ้โหตอนนี้เรามีเมล็ดพันธุ์เยอะมากเลยนะคะปลูกเข้าไปนี่ค่ะปลูกเข้าไปโอ้โหปลูกให้หมดเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปขายแล้วก็เอามาอัปเกรดฟาร์มของเรานั่นเอง โอเคค่ะต่อมาเราจะมาปลูกต้นไม้กันนะคะ
นี่ค่ะช่วยแอปโอเคโอ้โหปลูกให้หมดเลยนะคะนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะโอเคช่วยแอปโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ต้นไม้ของเราเนี่ยเยอะขึ้นมากเลยนะคะอ้าวรู้สึกว่าพื้นที่จะไม่พอปลูกแล้วนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่2นะคะของ Sky War 2แห่งนี้นะคะวันนี้นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะก็ไม่ลืมนะคะบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นิวด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยูฮูเดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนแล้วกันนะหูไข่เต็มเลยตอนนี้หูว้าว